ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถินทักขีโลปัทวิงสิโตสิยานจตุภิวาเตหิอะสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสัพปุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติติอีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในอริยสัจกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัติบดีสมจิตสมจิตโตปริยัติธรรม9ประโยคอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโมลีโลกยารามซึ่งคณะสงฆ์วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพในวันนี้คือพระเดชพระคุณพระสุธีธรรมโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดเทพากรและคณะของคุณแม่กิตติมาเอี่ยมวงศ์ศรีคุณนภิษเอี่ยมวงศ์ศรีพร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษยานุศิษย์ต่างกอบด้วยกำลังแห่งกุศลเจตนาและกตัญญูกตเวทิตาคุณอันมีบริบูรณ์ในใจที่เลื่อมใสเป็นไปตามภูมิแห่งสาธุชนในพระเดชพระคุณผู้ร่วมรับทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้เพื่อเป็นการอุทิศธรรมคลีตามโบราณประเพณีที่เคยปฏิบัติกันสืบมาพระเดชพระคุณพระราชปริยัติบดีนั้นเกิดในตระกูลจิตสำราญบ้านบางขามตำบลบางขามอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีสำเร็จการศึกษาเรียนธรรม9ประโยคเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามได้สนองงานการคณะสงฆ์ทั้งทางด้านการปกครองการศึกษาการเผยแผ่การสาธารณูปการได้สร้างคุณงามความดีทั้งแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาไว้นานับประการได้ปฏิบัติหน้าที่หลายหน้าที่โดยเฉพาะการเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส่วนกลางนับเป็นผู้จุดประทีปสองดวงตาให้ความรู้ทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแก่ศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากเป็นผู้เสียสละด้วยสองมือหยิบยื่นและสองเท้าก้าวย่างเพื่อสร้างความเกื้อกูลให้แก่บุคคลอื่นสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความเมตตาปรารถนาดีอันเต็มเปี่ยมในดวงใจทั้งยังรู้จักใช้แผนที่แห่งวิชาการ
บริหารงานคณะสงฆ์ตามความสามารถดังภาพเกียรติประวัติที่ปรากฏแล้วนั้นสมกับเป็นผู้อยู่ในสำนักตักกศิลาภาษาบาลีแห่งนี้ด้วยใช้วิชาอันเป็นแว่นตาแห่งความรอบรู้นำไปสู่มุมมองที่กว้างขวางรู้จักประสานตนและผู้อื่นสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนับเป็นพระมหาเถระผู้เป็นแบบอย่างแบบพิมพ์ที่ดีองค์หนึ่งในคณะสงฆ์ไทยด้วยอัธยาศัยอันประกอบด้วยนาถกรณธรรมโดยสรุปคือความประพฤติดีงามสุจริตความมีระเบียบวินัยมีอาชีวะบริสุทธิ์มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งมีความเป็นกัลยาณมิตรเป็นที่ปรึกษาและแนะนำสั่งสอนที่ดีมีความเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการคณะสงฆ์เป็นผู้รักความถูกต้องประกอบความดีมีจิตใจที่แกล้าบากบั่นไม่ย่อท้อทอดทิ้งธุระมีความสุขความพอใจความสันโดษยินดีด้วยปัจจัย4เป็นผู้ไม่ประมาทและมีปัญญาอย่างรู้ถึงเหตุถึงผลรู้จักคิดพิจารณาให้เข้าใจสภาวะความเป็นจริงทั้งหลายคุณสมบัติดังกล่าวมานี้มิได้เกิดกับผู้ใดผู้หนึ่งได้โดยง่ายหากแต่ต้องผ่านกระบวนการอบรมฝึกฝนขัดเกลามาโดยระยะเวลายาวนานและเกิดจากความรู้ประสบการณ์ความเข้าใจความจริงอันถ่องแท้ของชีวิตหรือเข้าใจในอริยสัจอันเป็นเหตุไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจึงเป็นสัตบุรุษผู้ครองตนครองคนครองงานให้สำเร็จไปด้วยดีสมกับพระบาลีนิเคปบทที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่ายะถินทัพขีโลปัทวิงสิโตสิยาเป็นอาทิแปลความว่าเสาเขื่อนที่ฝังลงดินย่อมไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศฉันใดผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัจคือความจริงแท้ของชีวิตผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมมีอุปมาฉันนั้นจะได้ขยายความแห่งอริยสัจเพื่อเพิ่มความเข้าใจแด่สาธุชนพุทธบริษัทตั้งแต่ต้นเป็นลำดับไปอริยสัจ4หรือวิทยาศาสตร์ทางธรรมเป็นธรรมะพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาทรงยกมาเทศนาสั่งสอนเป็นพระมูลานุสาสนีคือคำสอนที่มีปรากฏอยู่มากมายเพื่อทรงประสงค์จะให้สาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงนี้ต้องประสบกับปัญหาอะไรและจะแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีการอย่างไรอริยสัจมีความหมายว่าความจริงแท้ของชีวิตความจริงอันประเสริฐเพราะไม่มีสิ่งไหนจะจริงยิ่งไปกว่านี้แล้วได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในวิสุทธิมรรคท่านอุปมาไว้ว่าทุกข์เปรียบเสมือนของหนักโรคภัยไข้เจ็บและความขาดแคลนอาหารสมุทัยเปรียบเสมือนการแบกของหนักเหตุของโรคภัยไข้เจ็บฝนแล้งและเศรษฐกิจไม่ดีนิโรธเปรียบเสมือนการวางของหนักความหายจากโรคความมีอาหารสมบูรณ์และเศรษฐกิจมั่นคงมรรคเปรียบเสมือนอุบายวางของหนักยารักษาโรคฝนตกและนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้อง
สิ่งที่ชีวิตต้องเจอคือความทุกข์ได้แก่ปัญหาอุปสรรคทั้งหมดในชีวิตนี้อันเกิดจากลักษณะทั่วไปคืออนิจจังซึ่งหมายความว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพที่ทนได้ยากเป็นสภาวะที่บีบคั้นตัวเรามีความบกพร่องขาดแก่นสารไม่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจยินดีสมเด็จพระจอมมุนีทรงรู้เห็นและเข้าใจอย่างลึกซึ้งจึงประมวลมาสั่งสอนจำแนกปัญหาไว้โดยละเอียดทั้งนี้มิใช่เพื่อให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายกับชีวิตแต่เพื่อให้สาวกผู้สดับทั้งหลายได้ทราบและพิจารณาให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาโดยทรงไล่เรียงวงจรปัญหาที่แท้จริงนั้นว่ามาจากการเกิดเมื่อเกิดแล้วย่อมมีการแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาชาติทุกข์การเกิดนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญหาความทุกข์เมื่อเกิดแล้วก็ต้องเลี้ยงดูกายสังขารนี้ตลอดไปจนสิ้นลมหายใจการมีชีวิตอยู่ต้องประสบกับปัญหามากมายรายรอบตัวทั้งปัญหาสังคมการเมืองเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมอันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ท่านจัดไว้เป็นสองคืออัตตมูลกทุกข์ปัญหาส่วนตัวและปรมูลกทุกข์ปัญหาส่วนรวมชราทุกข์ความแก่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดมาว่าโดยสภาพคือการกลายเป็นของเก่าของสิ่งทั้งหลายที่ในที่สุดแล้วจะต้องทรุดโทรมเสื่อมถอยตามกาลเวลาพยาธิทุกข์ความเจ็บโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันพร้อมที่จะรุกเร้าเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีเมื่อประจวบเวลาเพราะร่างกายนี้เป็นรังกำเนิดของโรคเป็นสุสานแห่งความเสื่อมถอยสุดโทรมมรณะทุกข์ความตายการดับสลายไปแห่งสังขารอันเนื่องมาจากความสุดโทรมเก่าแก่หรือเหตุปัจจัยที่มาตัดรอนไปในฉับพลันนอกจากทุกข์ดังกล่าวจะได้เกิดกับสังขารนี้แล้วก็ยังมีความทุกข์ทางใจความคร่ำครวญรันจวนใจความหนักใจความคับแค้นใจความไม่สบายใจที่เกิดจากการต้องทนกับสิ่งที่ไม่ชอบใจการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจความคาดหวังแล้วไม่สมหวังหรือผิดหวังว่าโดยสรุปก็คือจิตที่ผูกติดอยู่กับโลกธรรมสิ่งสมมติถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้ยั่งยืนมั่นคงมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาซึ่งผูกติดมาตั้งแต่กำเนิดการยึดติดในขันห้าพิจารณาไม่ได้ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยกลเมื่อบุคคลพิจารณาโดยแยกทายย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าท่านทั้งหลายจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันบุคคลทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนาไม่ได้นอนทับถมแผ่นดินอยู่ดังนี้อนิจจังปรากฏแล้วความแน่แน่วแห่งสังขารสิ่งที่ใหญ่ตระการก็มิวานจะดับลง
คงเหลือแต่ความหลังคุณเมื่อครั้งยังดำรงชีพนี้มิยืนยงแตกสลายตามเวลาแปรปรับแลสับเปลี่ยนวนและเวียนทั้งน้ำตาโลกธรรมแค่มายาดับทั่วหน้าคือของจริงเมื่อมีความทุกข์แล้วย่อมมีสมุทัยเหตุแห่งความทุกข์ได้แก่ตัณหาอันเป็นตัวการก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แฝงเร้นอยู่ในใจฝ่ายอธรรมหมายถึงความเพลิดเพลินยินดีพอใจติดอยู่ในสามส่วนคือกามตัณหาความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆภวตัณหาความติดใจในความมีความเป็นการกำเนิดในภพและวิภวตัณหาความเบื่อความแหน่งหน่ายความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรืออยากจะพ้นจากภาวะที่ตนไม่ต้องการไม่อยากได้นั้นนิโรธคือหนทางออกคือการแก้ไขปัญหาได้แก่ความดับสภาพปัญหาโดยไม่เหลือความปล่อยวางความส่งคืนสลัดออกความพ้นไม่ติดอยู่กับตัณหานั้นนั่นเองและมรรคได้แก่วิธีการที่นำไปสู่หนทางออกหรือวิธีการแก้ไขปัญหาคือเส้นทางแปดสายหรืออริยมรรคมีองค์แปดโดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกเช่นเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิความเห็นความเข้าใจทัศนคติที่ดีงามถูกต้องหมายถึงองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาสาเหตุการแก้ไขและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะคือแนวความคิดที่ดีงามปราศจากอคติโดยมีองค์ประกอบ3ด้านคือไม่ติดอยู่กับความเพลิดเพลินในสิ่งที่ชอบไม่ประกอบด้วยความมุ่งร้ายพยาบาทและไม่คิดในการเบียดเบียนโดยวิถีทางใดๆสัมมาวาจาคือการสื่อสารที่ถูกต้องมีองค์ประกอบ4ส่วนคือปราศจากความเท็จการเสียดสีหยาบคายและมีสาระแก่นสารสัมมากัมมันตะคือการประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรมสมฐานะสัมมาอาชีวะคือการถืออาชีพสุจริตสัมมาวายามะคือความภาคเพียรพยายามเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสัมมาสติคือความระลึกรู้สึกตัวสัมมาสมาธิคือความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาส่วนทางธรรมโดยสรุปได้แก่การบำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาศีลได้แก่ความสำรวมระวังทางกายวาจาสงเคราะห์เข้าในวาจาชอบงานสะอาดอาชีวะบริสุทธิ์สมาธิได้แก่การเจริญภาวนามุ่งเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์สงเคราะห์เข้าในเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบและปัญญาได้แก่การพิจารณาสภาวะทั้งหลายเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงสิ่งนั้นๆอย่างลึกซึ้งตามความเป็นจริงสงเคราะห์เข้าในเห็นถูกต้องคิดดีงามความชั่วในโลกล้วนเหลือหลายรุมรอบรบใจกายเกลื่อนแท้
สิ่งอื่นจะหักหายหาห่อนมีหรือเว้นแต่ความดีแก้กับร้ายกายดีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติบดีสมจิตสมจิตโตปเรียนธรรม9ประโยคเป็นอีกท่านหนึ่งที่เผชิญโลกธรรมผ่านชีวิตมายาวนานตลอดระยะเวลา60ปีได้เดินทางผ่านห่วงเวลาแห่งสัจธรรมความจริงผ่านการพิสูจน์บทเรียนของชีวิตคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายมาครบถ้วนโดยสมบูรณ์คงเหลือไว้แต่เพียงคุณงามความดีบารมีธรรมที่พระเดชพระคุณได้สั่งสมอบรมมาเป็นอนุสรณ์เจดีย์สถิตอยู่ท่ามกลางดวงตาและดวงใจของศิษยานุศิษย์สาธุชนทั้งหลายตลอดกาลนานสมด้วยพระบาลีว่ารูปปังชิรติมัจจานังนามโคตังนะชิรติสลายไปแต่เพียงเรือนร่างแต่ชื่อเสียงเรียงนามยังประจางอยู่คู่แผ่นดินอิมินากตะปุญเยนะขออำนาจกุศลทักษิณานุปทานอันคณะสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยความสำนึกในคุณูปการด้วยอำนาจกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นที่ตั้งในครั้งนี้จงเป็นธรรมรีมีวิบากเป็นสุขอำนวยอิทธิผลอันไพบูรณ์เพิ่มพูนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระราชปริยัติบดีสมจิตสมจิตโตปเรียนธรรม9ประโยคอดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยสมควรแก่คตินิยมและอุทิศสัจเจตนาทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวัฒน์จะได้สวดพระคาถาธรรมบรรยายโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนกุศลราศีส่วนอัปมาทธรรมตามสมควรแก่เวลาแสดงพระธรรมเทศนาในอริยสัจกถายุติลงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยปการฉะนี้สาธุท่านพระมหาสันติราชชานะสันติปริญญาธรรม9ประโยคจากปริญญาเอกพระด็อกเตอร์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยท่านได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาท่านได้กลับลงมานั่งอย่างอาสนะด้านล่างลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาท่านพระครูศรีชัยวิเทศเจ้าวาดวัดชัยมงคลประเทศสหรัฐอเมริกาได้เมตตาจุดธูปเทียนเคลื่อนกระบะด้านหน้าพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมธรรมกถารับเทศเพียงหนึ่งจบตามลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาครับนะโม